ฟันสั้นยิ้มเห็นเหงือกงานตัดเหงือกต้องมานะคะเจ็บไหมแพงหรือเปล่าต้องพักฟื้นไหมเป็นยังไงเหมาะกับใครบ้างตัดแล้วมันจะงอกออกมาอีกไหมคะหมอครบจบในคลิปนี้เลยค่ะฟันที่ดูยาวขึ้นนะคะจะทำให้เวลาเรายิ้มแล้วหน้าเราดูเรียวมากขึ้นและทำให้เราดูหน้าเด็กลงด้วยนะตัดเหงือกของทางคลินิกเราจะไม่ได้ตัดแบบสมัยก่อนที่ใช้มีดตัดกรีดแล้วเป็นแผลเราตัดด้วยเครื่องอิเล็กโตรเซอร์เจอรี่แผลเนี่ยมันจะเล็กมากเลยนิดเดียวและตัวเครื่องเนี้ยมีลักษณะพิเศษคือทันทีที่ตัดนะคะมันจะห้ามเลือดไปในตัวเพราะฉะนั้นคนไข้จะไม่มีเลือดไหลความบอบช้ำต่ำมากไม่รู้สึกระบมเท่ากับการตัดแบบมีดขอบเหงือกมันจะเป็นแดงๆช้ำๆม่วงๆอยู่ประมาณ 2-3 วันหายได้ภายใน7วันบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นตอนระหว่างที่เราตัดเหงือกเนี่ยเราฉีดยาชาเพราะฉะนั้นมันไม่เจ็บอยู่แล้วดังยาชาหมดฤทธิ์มันก็ไม่เจ็บสามารถทานอาหารหลังจากที่คนไข้ตัดเหงือกได้ทันทีอาจจะต้องเลี่ยงอาหารพวกอาหารเผ็ดจัดอาหารเปรี้ยวเพราะว่ามันอาจจะแสบได้นะคะผลจากการตัดเหงือกเป็นผลถาวรนะคะเหงือกจะไม่กลับมางอกขึ้นมาอีกแล้วยกเว้นมีสิ่งมากระตุ้นให้เหงือกมันบวมกลับขึ้นมาได้แก่เหงือกอักเสบตั้งครรภ์หรือคนไข้บางท่านกินยาที่กระตุ้นมีผลข้างเคียงทำให้เหงือกบวมนะคะอาจจะทำให้หลังจากตัดเหงือกแล้วเหงือกอาจจะกลับมางอกอีกถ้าหากรอได้จะแนะนำถอดเครื่องมือก่อนแล้วค่อยตัดเหงือกมันจะได้ผลที่ถาวรมากกว่าแต่ถ้าเหงือกมันคลุมจนมันแบบคลุมแบ็กเก็ตทำความสะอาดลำบากอันนี้ก็ตัดไปเถอะตัดเลยมันจะได้ทำความสะอาดได้ไม่งั้นเดี๋ยวฟันผุนะคะไม่แพงตอนนี้มีโปรโมชั่น6ซี่ 3,900 บาทตกซี่600กว่าบาทโอ้ my god ถูกมากเลยนะคะตัดซี่เดียวได้ไหมก็บอกตัดได้ตัดซี่เดียวเป็นราคาเต็ม 1,000 บาทแต่ถ้าทำเหมา6ซี่มันจะได้ราคาลดเท่านั้นเองทำเท่าที่จำเป็นคุณแค่อยากตัดซี่เดียวก็สามารถทำได้นะคะ